ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาตัดไม้จำปานะครับก็จะจ้างคนขึ้นมารานกิ่งนะฮะค่อนข้างที่จะสูงยาวนะครับผมสูงมากครับไม่มีกิ่งนะครับค่อนข้างจะลำบากแล้วก็ทำยากนะต้องจ้างเขาลานนะครับผมอันนี้ก็จะผ่าอยู่นานหลายวันแล้วนะครับแต่หาคนขึ้นลานกิ่งไม่ได้นะครับเพราะไม้มันยาวไม่มีที่ให้ลงเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงสำหรับทำฮานนะครับของนู้นก็จะเป็นบ้านคนแล้วก็สวนมังคุดนะครับอยู่ติดกับถนนใหญ่นะไม่มีที่ลงเลยครับผมทำยากนะครับผมเพราะไม้จำปามันไม่เหมือนไม้ชนิดอื่นนะนี่ต้นนี้ตรงดิ่งกับเสาไฟนะครับผมไม่รู้ว่าจะตัดได้กี่ต้นนะครับโอ้โหด้านบนก็มดแดงเต็มเลยคนลานกิ่งไม่รู้เป็นไงบ้างนะช่วงนี้ช่วงฤดูไข่ใหญ่ด้วยนะครับต้นนี้นะครับก็จะโตมากกว่าต้นอื่นนะครับนี่นะครับคนที่จะมาขึ้นลานกิ่งนะครับผมเดี๋ยวก็อีกสักครู่นึงครับเตรียมอุปกรณ์ให้เพียบพร้อมกันก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่นะครับทีมฮานกำลังเตรียมพร้อมนะครับเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียบพร้อมแล้วก็จะมีเชนไลท์แล้วก็เชือกนะครับผมเชนไลท์ก็จะขึ้นไปกำจัดมดแดงนะมดแดงเต็มนะครับฤดูนี้ก็จะเป็นช่วงไข่ใหญ่แต่ก็จะเป็นช่วงปลายๆแล้วนะครับนี่นะครับก็จะดึงมาทางนี้นะครับไม่มีทางให้ลงนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นสายไฟนะครับนี่ติดถนนใหญ่สายไฟนะครับดึงมาทางนี้ก็ต้องตัดนะครับกลัวถึงหลังคาบ้านนะครับนี่นะครับทางที่จะให้ลงเข้าระหว่างนี่นะครับตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นไปลานกิ่งนะครับผมมันลื่นนะครับอันนี้ก็มีอยู่4ต้นนะครับซื้อ 3,000 บาทนะครับก็มีต้นใหญ่ต้นนี้ต้นเดียวนะครับต้นอื่นก็ไม่ค่อยใหญ่เนี่ยต้องมาเสียค่าจ้างลานกิ่งอีกนะครับผมเป็นไม้จำปานะครับนี่นะครับต้องปรับขึ้นนะครับผมนี่นะครับไม่มีสลิงนะครับไม่มีสตันนะครับมือเป่าๆนะครับที่ต้องปีนขึ้นไปโดยประมาณ13-14เมตรนะครับจากพื้นดินนะครับจากพื้นดินนะครับลำต้นยาวนะครับผมตรงเหมือนกับเสาไฟเลยนะครับไม่มีตุ่มไม่มีกิ่งนะกว่าจะถึงกิ่งเนี่ยโหยวันนี้ก็หยุดพักเหนื่อยอยู่นะครับผมนี่นะครับถ้าว่าไม่ไหวก็ต้องลงนะครับไม่ต้องเสี่ยงนะครับผมนี่นะครับไม่ไหวนะครับนี่ก็ต้องลงเดี๋ยวจะหาไม้ไผ่ไว้ทำโอ่งนะครับผมจะผูกขึ้นไปสักลำสองลำนะครับผมไม่ไหวเพราะว่ามันลื่นนะครับมันลื่นมันเสี่ยงครับผมนี่นะครับตอนนี้ก็มาขึ้นอีกต้นตอนนี้ไม่สูงไม่โตนะครับนี่ไม่เหมือนต้นโน้นนะครับต้นโน้นมันจะโตกว่านะครับมันก็จะลื่นด้วยนะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็ไปถึงกิ่งแล้วนะครับก็ต้องหยุดพักเหนื่อยเป็นระยะนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็กำลังเอาเชือกขึ้นไปนะครับผมนี่ประเดี๋ยวก็เอาเครื่องขึ้นไปนะตัดนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ดึงเครื่องขึ้นไปแล้วนะครับผมเช็คพวกไว้บนนั้นก่อนนะหยัดถุงมันเดียวไว้ดึงจนนู้นโต
ตอนนี้ก็กำลังตัดดูหรือว่าปลายนะนี่ครับบากไว้ครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะดึงครับจะดึงด้วยเชือกนะครับผมไม่ใช่ว่าตัดให้ขาดทีเดียวนะตอนนี้ก็ลงมาที่ต่ำแล้วครับผมนี่ครับตอนนี้ก็ลงเลยนะครับก็จะมาดึงให้หักนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ก็เอาเชือกผูกไว้นะครับเพื่อให้จับนะครับมันจะได้ทะมัดทะแมงในการขึ้นนะครับผมนี่นะครับเอาโหนเชือกขึ้นไปนะครับผมเพราะว่ามันลื่นนะครับเลยต้องนี่มันจะขึ้นได้เร็วกว่านะครับนี่นะครับก็ต้นมันยาวแล้วก็ลื่นด้วยนะครับก็เลยต้องตีไม้เป็นขั้นบันไดขึ้นไปนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ก็ได้ขึ้นไปถึงแล้วนะครับก็ต้องใช้เชนไลท์ฉีดม็อดออกก่อนนะครับผมนะครับม็อดมันเยอะนะครับขึ้นเที่ยวที่3นะครับผมครั้งแรกก็ปีนด้วยมือเปล่านะขึ้นไปได้ท่อนไม่ถึงท่อนนะครับเพราะว่ามันลื่นนะครับผมมันลื่นก็เลยไม่มั่นใจก็ต้องลงนะครับครั้งที่2ก็ใช้เชือกนะครับโหนเชือกขึ้นไปก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเจ็บมือขั้นที่3ก็ต้องใช้ไม้นิ้วครึ่ง3ตีเป็นขั้นบันไดนะครับแล้วก็ปีนขึ้นไปนะครับแล้วก็ปรับด้วยมืออีกประมาณ4เมตรนะครับต้นไม้จำปาเนี่ยมันจะลื่นนะครับไม่ค่อยมีกิ่งเหมือนไม้ชนิดอื่นเนี่ยนี่ครับโอ้มดเต็มนะครับกินไรไม่อยู่นะอีกต้นหนึ่งเป็นมดแดงอันนี้ยังดีนะครับเป็นมดดำนะครับก็เดี๋ยวก็จะทำเอาเครื่องขึ้นไปตัดลานกิ่งนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ได้ดึงเชือกขึ้นไปเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับผมWhoa!
เสี่ยงมากเลยนะครับผมนะครับถ้าว่าขึ้นตัดให้สูงกว่านี้นะครับตัดประมาณสักหนึ่งช่วงแขนนะตัดเป็นท่อนแบบนั้นมันจะไม่สะบัดนะครับถ้าตัดสูงแบบนี้มันสะบัดนะครับถ้าว่ามันขาดปั๊บตัดยอดอย่างนี้เนี่ยไม้สะบัดเลยนะครับลำต้นสะบัดนะครับผมเขาไม่เอาเชือกผูกเอวไว้บ้างนะครับผมเสี่ยงนี่นะครับโอ้โหจังหวะขาดนะครับไม่ได้ถ่ายนะครับผมมึงคิดอะไรก็มึงร้ายเสียงได้ที่กับมาดิ้นจับเสียงได้เลยนะขึ้นแรงก็ฟิตแล้ววันนั้นโอ้ยวันนั้นผมโดนครับตัดเสร็จแล้วก็กำลังลงมานะครับผมนี่ครับวันนี้ดวงอาทิตย์ทรงกรดนะครับนี่ให้ลงไปทางนี้นะครับผมดึงเลยวันนี้ได้ลานกิ่งไว้หมดแล้วนะครับล้มลงมาแล้วนะครับผมนี่นะครับต่อไปก็จะเป็นต้นนี้ต้นนี้จะใหญ่กว่าต้นอื่นทั้งหมดนะครับยังอีก2ต้นครับยังไม่ได้ลานกิ่ง2ต้นนู้นก็เต็มไปด้วยรังมะเต็งนะครับต้นนี้ก็จะใหญ่กว่าต้นอื่นทั้งหมดนะครับต้นนี้ก็จะดึงไปทางนี้นะครับหาบ้านนะครับผมเดี๋ยวผมก็ต้องไปช่วยดึงนะครับผมเพื่อนๆคงจะเห็นกันนะครับผมครับลงมาแล้วนะครับผมนี่ไอ้กิ้งหัวคุ้มแล้วไอ้หัวยุ่นในเบนี่นี่นะเอ๊มันเบยาวฟื้นเลยนะครับมายาวนี่อันนี้ที่ตกขึ้นไปนะไม้นี่ยาวมากเลยไม้จำปาเนี่ยไม้มันจะตรงนะครับเหมือนกับเสาไฟนะต้อง
ยังอีก2ต้นนะครับต้องขึ้นแลนกิ่งเหมือนกันนะครับอันนี้เขาต้องการไม้2เม็ดนะครับก็ซื้อในราคา 3,000 บาทนะครับ4ต้นนะครับตอนนี้เราได้ตัดไปแล้ว2ต้นนะครับอีก2ต้นยังไม่ได้ลานกิ่งนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้สักกี่เม็ดนะครับได้14เม็ดนะครับพอถึงกิ่งพอดีนะฮะ14เม็ดนี่ก็จะเป็นต้นที่3นะครับต้นนี้เอียงหาบ้านคนนะครับตอนนี้ก็ได้ดึงเชือกไว้แล้วนะครับก็ให้ล้อมลงไปทางนี้นะครับเข้าหว่างอกปลามังคุดนะครับเพราะว่าขึ้นไปลานกิ่งไม่ได้เพราะว่ามดแดงมันเยอะขึ้นนะครับสู้ไม่ไหวขนาดผมยืนผูกเชือกนะผมต้องวิ่งหนีนะครับดึงนะครับดึงดึงดึงมามันผ่านอยู่นี่ครับล้มลงมาแล้วนะครับผมโดนต้นเพกานิดหน่อยนี่ครับเต็มไปด้วยมดแดงไม่รู้จะตัดยังไงนะอันนี้กะว่าจะให้จ้างเขาขึ้นไปลานตัดกิ่งนะครับแต่ว่ามดแดงมันเป็น10กว่ารังนะครับไม่ไหวนะครับก็เลยเอาอย่างนั้นเลยนะครับนี่ครับก็มาวัดดูนะครับผมก็จะทำไม้ท่อนละ2เม็ดนะครับอันนี้เขาจะทำเป็นไม้แผ่นนะครับได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับขนาดหน้าไม้นะครับตอนนี้ก็แล้วนะครับผมแปดเม็ดแล้วนะครับนี่ก็10เม็ดแล้วนะครับน่าจะได้อยู่ประมาณ12เม็ดนะครับตรงนี้ยังเข้าไม่ได้นะครับเต็มไปด้วยมะแดงนะครับผมผมฉีดกันอยู่นะครับผมไม่ไหวเยอะเกินอันนี้ก็จะเป็นต้นที่4นะครับนี่นายใช้หนังสติ๊กยิงเชือกขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องขึ้นตัดอีกท่อนหนึ่งเพราะว่าไม้มันยาวนะครับอันนี้ก็ปีนต้นหมากขึ้นไปนะครับเพื่อจะไปทำการบากนะครับนี่ครับดึงเชือกดึงเชือกอยู่นะครับนั่งโซเชียลกันเนี่ยกูเดินมาเดี๋ยวนี้เต็มกูเลย
อันนี้ก็จะดึงกิ่งให้หักนะครับขึ้นไปบากไว้เลยครับเพราะว่าไม้มันยาวนะต้องดึงให้หักลงก่อนนะครับบางนี่คนข้าเยอะขึ้นแบบต้นมึงไม่ได นี่นะครับอันนี้ก็เป็นต้นที่4นะครับได้ปันไว้ท่อนหนึ่งแล้วนะครับผมนี่พอไม้มันยาวนะครับมันจะตีต้นบังคุดนะครับนี่มันแตกแน่นอนนะครับแตกแน่นอนโดนแบบนี้แตกแน่นอนนี่ครับก็ตัดไว้ก่อนนะครับยังไม่ผ่านะครับไว้ไม้มันแห้งก่อนนะครับเพราะว่าไม้มันจะอยู่ตัวถ้าผ่าสดๆเนี่ยไม้มันจะเด้งหมดนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ตัดครบหมดทั้ง4ต้นแล้วนะครับผมตอนนี้จะโตกว่าต้นอื่นทั้งหมดนะครับนี่ครับไม้จำปานะครับ 3,000 บาทนะครับผม4ต้นแต่ค่าจ้างขึ้นไปร้านกิ่งนี้ถ้ารวมกับค่าซื้อก็แพงครับแต่ก็โอเคครับผมต้องรออีกนะครับจนกว่าไม้มันจะแห้งนะครับผมถึงค่อยจะมาผ่านะครับนะครับวิธีใส่ใบวงเดือนนั่นเนี่ยแมวโอ้ไม้หักนี่ครับต้องหาไม้ไปขัดกับมูลี่นะครับมาเราต่างกันนั้นเราของมูลี่แต่ไม้กันนี่ครับก่อนใส่ก็ถอดไม้ขนาบออกนะใส่ใบเสร็จก็เดี๋ยวจะใส่ไม้ขนาบกลับเข้าไปนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ผ่าหาหน้าเสร็จแล้วนะครับผมมันเดี๋ยวหยกปีกเกรงอะไรก็นี่ครับชิ้นนี้ก็ยาว4เมตรนะครับเป็นไม้จำปานะครับตัดไว้ทิ้งนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมตอนนี้ก็ผ่านมา1ปีนะไวมากเลยนะครับตรงนี้ก็ยาว3เมตรนะครับไม้เนี่ยหลายท่อนอยู่นะครับฝั่งนู้นก็มีนะครับยาว4เมตร5เมตรนะครับเดี๋ยวก็จะขนมารวมไว้ตรงนี้นะครับแต่ก่อนที่จะขนจุดอื่นต้องผ่าจุดนี้เสร็จนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งตู้วงเดือนเสร็จพร้อมแล้วนะครับผมก็ไปพักกินข้าวกันอยู่นะครับตอนผ่าหาหน้านะผมไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าฝนมันตกด้วยนะครับอันนี้ผ่ากันกลางฝนนะครับเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนะอากาศอึมครึมนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวก็จะทำการผ่าไปรูปนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เตรียมพร้อมนะครับเติมน้ำมันไว้ให้เสร็จนะครับนี่ครับซื้อไว้4ต้น 3,000 บาทนะครับค่าจ้างขึ้นลานกิ่งอีก 1,500 นะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าจะได้สักกี่นิ้วนะครับผ่าหน้าเสร็จก็ดูว่าเยอะนะครับยังอยู่อีกหลายที่นะยังไม่ได้ยกมาไว้จุดเดียวกันนะครับนี่นะครับทั้งหมดตัดไว้4ต้นนะครับ4ต้นนะครับซื้อ
3,000 บาทนะครับผมค่าจ้างขึ้นไปรานกิ่งอีก 1,500 นะครับก็เป็น 4,500 บาทนะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็จะรู้นะครับว่าจะได้ทั้งหมดสักกี่นิ้วนะครับทำเป็นตัวไม้ออกมาแล้วหักค่าจ้างผ่านนะครับค่าซื้อค่าจ้างขึ้นไปรานกิ่งอะไรก็จะคิดดูนะครับว่าจะได้กำไรสักหรือขาดทุนนะครับผมเดี๋ยวก็รู้นะครับผมจะได้กำไรหรือว่าขาดทุนนะครับอันนี้ไม้จำปานะครับตัดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็หลายเดือนแล้วนะครับนี่ครับตัดไว้5 เดือนเกือบจะ6 เดือนแล้วนะครับก็เพิ่งมาผ่ากันวันนี้นะครับผมเพื่อให้ไม้เนี่ยมันแห้งนะมันจะได้อยู่ตัวนะครับนี่นะครับชิ้นแรกประเดิมด้วยชิ้นใหญ่เลยนะครับผมยาว4 เมตรนะครับก็จะทำเป็นไม้ขนาดนิ้วครึ่ง5นะครับผมวัดหน้าไม้ดูก่อนกว่านะโตอยู่นิดนึงนะครับบางคนเขาต้องการแบบให้หอมๆบางคนก็ต้องการให้เหลือไปบ้างก็ไม่เป็นไรใหญ่มันก็มีความมั่นคงดีนะแต่บางคนเขากลัวไม้ไม่พอครับตั้งฉากไว้ที่ความหนานิ้วครึ่งนะครับThank you.
างครั้งก็เราฝนตกนะฮะพวกดินอะไรนี้มันก็กระเด็นขึ้นมาติดนะก็ต้องเอาแปรงลวดนะครับไปปัดออกซะก่อนนะครับเพื่อให้ใบบงเดือนนะครับจะได้ใช้ได้ทนทานได้นานนะมันจะได้ไม่สึกนะครับก็จะทำเป็นนิ้วเครื่องสี่นะครับวันนี้ใช้ใบผ่าหน้าแปดนะครับก็ไอใบหน้าแกะตัวตะปูนะฮะเม็ดหักตอนที่ไปผ่าไม้ยางนานก็ต้องปัดดินออกนะครับเพื่อรักษาคุณภาพใบวงเดือนไว้นะครับตั้งฉากไว้ที่ความว่าง5นิ้วนะครับไปรับมาใหม่นะคมมากนะครับต้องดูฉากด้วยนะทั้งคนดันไม้ทั้งคนลากคนรับนะครับก็ต้องดูฉากด้วยนะครับไม้จะได้เข้าฉากสวยนะครับนี่นะครับถ้าส่วนไหนที่ว่ามันไม่เสมอนะเราก็ใช้ฝานถากนะฮะเพื่อเสมอเนี่ยเวลาพลิกลงบนพื้นตัววงเดือนนะครับไม้มันจะไปได้ตรงได้เข้าฉากนะครับไม่ดิบไม่เบี้ยวไม่เสี้ยวนะครับผมว่าเราผ่าเปิดหน้าหาหน้าไว้ด้วยสเตนนะครับบางครั้งเนี่ยไม้เนี่ยมันอาจจะโค้งบ้างนะครับบิดเบี้ยวเราก็มาแต่งให้มันเสมอนะครับด้วยตุ้งวงเดือนแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะทำเป็นนิ้วครึ่งสามเหมือนกันนะครับความยาวอยู่ที่3เมตรนะครับไม้จำปาลวดลายก็สวยใช้ได้อยู่นะครับไม้ตัดทิ้งไว้เกือบ6เดือนนะครับเพื่อให้เนื้อไม้มันแห้งมันจะได้เซ็ตตัวนะครับไม่โค้งไม่งอนะครับครับ
นี้เราก็มาตั้งระดับไว้ที่นิ้วครึ่งนะครับเพื่อจะทำเป็นนิ้วครึ่งสามนะครับแต่งให้เสมอก่อนนะครับด้วยสเตนเนี่ยมันไม่เสมอเหมือนไววงเดือนนะครับมันจะอาจจะมีแหว่งมีวอลบ้างนะครับทีนี้ก็ยาวอยู่ที่4 เมตรนะครับก็อย่าทำเป็นเลวครึ่ง5นะครับแห้งแล้วมันจะเหนียวนะครับอันนี้เป็นใบผ่าหน้า8นะครับชิ้นนี้
่ไม่ถึงความหนา1นิ้วครึ่งนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสีบไม้นะครับไอ้ชิ้นนี้เราผ่าให้โดยไม่ได้คิดตังค์นะครับเรามาผ่าใหม่อาจจะเป็นนิ้วครึ่ง3หรือนิ้วครึ่ง4นะครับเราจะทำหน้า4นะครับเพราะว่านิ้วครึ่ง5เนี่ยมันได้ไม่ตลอดนะครับไอ้คนผ่าจ้างก็ขาดทุนนะครับเราไปคิดไม่ได้นะเราก็มาทำเป็นนิ้วครึ่ง3มันจะได้เต็มนะครับนี่เป็นท่อมปลายมีตุ่มมีตาเยอะนะครับวัดเช็คหน้าไม้ก่อนว่าถ้าเราทำนิ้วครึ่ง5เนี่ยมันจะได้หรือเปล่าความยาวน่าจะอยู่ที่2เมตรครึ่งนะชิ้นนี้หนักนะครับนี่ไม้ยาว4เมตรนะครับแต่ว่าเบรกไม่ไกลนะครับไม้อยู่ไม่ไกลนี่นะครับตอนนี้3ต้นยกมาไว้ตรงนี้ทั้งหมดนะครับชิ้นนี้ก็จะยาวอยู่4เมตรนะครับกองแรกที่อยู่ตรงนี้ก็ผ่าไปหมดแล้วนะครับผมนี่เนี่ยไม้ที่ได้นะครับนะครับชิ้นนี้ก็จะทำเป็นนิ้วครึ่ง4นะครับ
ทั้งฉากความกว้างอยู่ที่4นิ้วไปก็ตั้งฉากความหนานิ้วครึ่งครับอันนี้แต่งหน้าไม้ให้เสมอนิดนึงให้เรียบนิดนึงความยาว3เมตรนะครับผมความยาว4เมตรนะครับไม้จำปานะครับอันนี้ก็จะทำเป็นเสานะครับเปลือกนอกอาจจะมีเห็ดขึ้นนะครับแต่ด้านในในไม้ยังฉ่ำอยู่เลยนะครับนี่ฮะมีเห็ดดอกนะตัวนี้ก็ยาวอยู่ที่3เมตรนะครับครับแต่งหน้าหน่อยนึง
ายสวยนะครับก็จะทำเป็นกระดานผ่ากับตัววงเดือนนะครับมันจะออกเศษไม้เนี่ยน้อยมากนะครับถ้าว่าเราจะใช้ไม้เล็กไม้ใหญ่จะทำเป็นพวกไม้1 2เอาทำว่าระแนงอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับเป็นเสาหน้า5ยาว3เมตรนะครับต้นที่4ยังอีก2ต้นนะครับเพราะว่าต้องการเสา6ต้นนะครับผมก็เหลือไม่เยอะนะครับอันนี้ก็จะทําเสานะครับแล้วก็นั่นก็ทําเสาเหมือนกันอันนี้ทีแรกก็จะทําเสาเหมือนกันนะชิ้นนี้นะครับแต่ท่อนปลายนะครับไม้หัวไม้มันแตกนะฮะไม้ตั้งไว้เกือบจะ6เดือนนะเมื่อตั้งปีที่แล้วนะครับผมเ
็นว่าถ้าไม่พอเดี๋ยวจะตัดเพิ่มอีกหนึ่งต้นนะครับก็จะเป็นต้นนั้นแต่ต้องจ้างคนมารานกิ่งก่อนนะฮะโอ้โหดูนะครับนี่ยาวมากนะครับเพราะว่าฝั่งโน้นก็จะเป็นต้นทุเรียนต้นมังคุดนะครับทำให้ตัดลำบากนะครับบริเวณนี้เขาก่อไฟด้วยนะฟันมาเนี่ยโอ้โหหายใจไม่ออกเลยนะทำห้านหนักเนี่ยอุปสรรคนะครับถ้าระบบหายใจเราแน่นอย่างนี้โอ้โหฟันไฟเต็มเลยนะเนี่ยฟันขาวขโมงเลยนี่ก็ทำเสาเหมือนกันนะครับจับต้องจับกันด้วยลำตัวนะครับเอาหน้าท้องเนี่ยช่วยกันเข้าไปด้วยนะครับไม่นั้นมันจะไม่มีแรงส่งนะครับยิ่งไม้หนักๆด้วยไม้ยิ่งยาวเราก็ยิ่งหนักฝั่งนู้นก็ต้องมีคนช่วยปักหัวไม้จำปานี้เป็นไม้ปลูกสร้างนะครับผมก็เพิ่งผ่าเป็นครั้งแรกคนซื้อเขาจะเอาไปสร้างเป็นกระท่อมในสวนนะครับทำเป็นกระท่อมเฝ้าสวนก็ช่วงนี้ก็กำลังฮิตนิยมทรงโมเดิร์นกันนะครับบ้านสวนสร้างบ้านสวนนะครับสิ่งนี้ก็จะทำเป็นเสาเหมือนกันนะครับครบ6เสาแล้วนะครับผมนี่ยังมีอีก1ชิ้นนะครับนี่เดี๋ยวลืมนะอันนี้ก็น่าจะเอาทำเสาเหมือนกันครับอยู่ในป่าบางคุดสวนบางคุด
นี่ครับไม้ได้เยอะเลยครับได้เสา6ต้นยาว3เมตรนะครับมีนิ้วครึ่ง5ก็ได้เป็น10กว่านะครับนิ้วครึ่ง4ก็หลายนะครับนิ้วครึ่ง3ก็เยอะนะครับซื้อ3ต้นนะครับไม้จำปา 3,000 บาทนะครับแล้วก็จ้างเขาขึ้นไปลานจริงอีก 1,500 ก็เป็น 4,500 บาทนะครับนี่นะครับแล้วก็ยังเดี๋ยวมาคิดนะครับว่าค่าผ้าเนี่ยจะเท่าไหร่นะครับเพราะว่านิ้วละ3บาท50นะครับต้องคิดหน้าไม้ตัวไม้นะครับว่าได้ทั้งหมดกี่นิ้วนะครับแล้วก็ไปคูณด้วยราคานะครับผลก็จะออกมาแล้วก็เราก็จะเอาไปรวมกับค่าซื้อค่าจ้างนะครับจ้างขึ้นไปลานจริงว่าทั้งหมดเนี่ยได้เงินไปเท่าไหร่นะครับจะคุ้มหรือไม่นะครับนี่นะครับทั้งหมดได้ 1,777 นิ้วนะครับนะครับ 1,777 นิ้วเพราะว่ามันไปได้กับนิ้วครึ่ง5นะฮะเยอะแล้วก็มีเสาหน้า5ยาว3เมตร6ต้นด้วยนะครับครับไม้จำปานะ4ต้น 3,000 บาทครับจ้างขึ้นกระดานจริงอีก 1,500 ก็เท่ากับว่าซื้อมา4ต้น 4,500 บาทนะครับก็ได้ไม้700กว่านิ้วนะครับเดี๋ยวก็จำนวนนิ้วนี้ก็จะไปคูณกับราคาค่าผ่า 3 บาท 50ต่อนิ้วนะครับก็จะรู้ว่าค่าผ่าเนี่ยทั้งหมดกี่บาทนะครับผมนี่นะครับใครอยากรู้ว่าจะได้กำไรหรือขาดทุนยังไงนะครับก็ต้องไปเช็คนะครับว่าไม้ที่ลงเลื่อยเนี่ยเขาขายนิ้วละกี่บาทนะครับก็จะรู้นะครับผมอันนี้เป็นเสานะครับผมเสาหน้า5 6ต้นนะครับยาว3เมตรนะครับนี่นะครับแล้วใครที่สนใจโต๊ะวงเดือนนะครับก็โทรหรือว่าทักไลน์มาสอบถามได้ที่เบอร์0936047859นะครับเบอร์นี้ก็เป็น ID Line นะครับแล้วก็ไปติดตามการซื้อขายเครดิตกันได้ที่เพจเอกบ้านนานะครับนี่วันนี้ใช้ใบผ่าหน้า8นะครับใบหน้า7เอาไปรับอยู่นะครับเอาไปรับอยู่ไปรับส้มใบนะครับหักไป2เล็บนะครับวันนั้นโดนตะปูที่ม้ายางนานะครับผมครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมกันด้วยนะครับอันนี้เราก็หาปีกไม้ให้เขาฟรีๆนะไม่ได้คิดตังอะไรนะครับโอเคครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะบอกว่าไม่เคยเห็นหน้าตาของผมนี่ไปใหม่คลิปหน้านะครับผม